สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพามาดูเจ้าลิฟแฮร์อาร์920ครับรถกุดสายพันธุ์เยอรมันกับหน้างานขุดลอกคลองน้ำนะครับอยู่ที่บ้านสวายสอนะครับบ้านสวายสอบ้านโคกกล่องที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสภาพนั้นค่อนข้างที่จะมอมแมมครับหลังลุยโคลนมาหลายวันครับวันนี้ขึ้นมายืนอยู่ตามแนวขอบเขตนะครับภารกิจของคันนี้ครับก็จะเป็นการทำแนวก่อนที่จะจบด้วยการแต่งขอบดึงสโลปนะครับหลังจากที่ลงไปตะลุยขุดนะครับเวียงขึ้นมานี่เวียงขึ้นมาเสร็จยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างครับยังมองเดาไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นหลังจากเวียงขึ้นมาเสร็จแล้วนี่เลยครับทำแนวไว้ก่อนทำแนวคร่าวๆไว้ก่อนวันนี้อยู่กัน2คันครับหน้างานที่นี่ก็จะเป็นเจ้าลิฟแฮร์ R920 ทั้งคู่ครับคันหนึ่งก็อยู่ข้างบนอีกคันหนึ่งครับอยู่ด้านล่างครับนู่นครับตักดินเหวี่ยงอยู่ด้านล่างเหวี่ยงดินอยู่ในน้ำครับสายลุยครับฝั่งนู้นเนี่ยทำขอบเขตขอบแนวเนี่ยแหละครับทำแนวยาวมาจากนู่นและต้นตาล2ต้นนั่นแหละคือจุดสิ้นสุดของคลองน้ำนะครับของหนองน้ำแห่งนี้ฝั่งนี้ก็ยาวไปนู่นแหละครับอ้อไปนู่นบ้านหลังนู้นแหละที่มองเห็นนู่นท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆครับข้างบนน่ะร้อนแน่นอนข้างล่างอ่ะเย็นแน่นอนครับเล่นน้ำครับนี่มุมนี้เราจะมองเห็น2คันเลยครับรถขุดลิฟแฮร เดินลงไปด้านล่างแล้วครับลงไปเหวี่ยงดินขึ้นมาต่อครับหลังจากที่ทำแนวมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเหวี่ยงด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ทำแนวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ
นิ่มมากมีเซียนแหหวานแหอยู่ด้านล่างด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เล่นน้ำอยู่ด้านล่างครับมาเป็นคู่ครับช่วงนี้จะมาเป็นคู่ตักขึ้นมานี่มีแต่ทรายเลยครับลาไปก่อนครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ